ู่บ้านหนูพี่ไก่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเรียนให้ได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาก็ได้พ่ออย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูลเขาต้องใจโอเคข้างหน้าเราชีวิตหนูขาดตรงนี้มันต้องไปขึ้นสัญญาการได้มีเรื่องบัตรข้อแล้วได้ยังโอเคอ่ะหนูเซ็นหนูเซ็นได้ยังหนูเซ็นแล้วปุ๊บอ่ะนะหนูเซ็นไอ้นั่นของหนูได้ยังแต่เราต้องเข้าโปรแกรมฮะไอ้โปรแกรมที่เพิ่นบอกเซ็นอีกอ่ะโอเคนะเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเรียนให้ได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาก็ได้เพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูลเขาต้องใจโอเคข้างหน้าเราชีวิตหนูขาดตรงนี้มันต้องไปขึ้นสัญญาการได้มีเรื่องบัตรข้อแล้วได้ยังโอเคอ่ะหนูเซ็นหนูเซ็นได้ยังหนูเซ็นแล้วปุ๊บอ่ะนะหนูเซ็นไอ้นั่นของหนูได้ยังแต่เราต้องเข้าโปรแกรมฮะไอ้โปรแกรมที่เพิ่นบอกเซ็นอีกอ่ะโอเคหนูไปเซ็นโปรแกรมเลยนะเอาเซ็นโปรแกรมเขาเลยเอาแล้วก็อันนี้เล็กใช่ไหมอันนี้เล็กใช่ไหมโปรแกรมเป็นโหมดนะอันนี้เล็กติดตั้งอันนี้เล็กเพื่อจะได้คุยกับอาจารย์ได้ง่ายใช่ไหมเพราะไม่ใช่ครับอันนี้ก็คืออันคุณพิษณุเปิ้ลเป็นคนทำโปรแกรมเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเปิ้ลจะเข้ามาแก้ปัญหาคือมีหมดมาแก้ผมครับเพราะว่าผมมีความสามารถอย่างที่ผมบอกผมมาว่าผมโตแล้วคือคนอื่นเนี่ยการร่วมกันท่านลองก็ได้หรือเนี่ยการมดก็ตายก็อันนี้เลยเข้ากูเกิลดิกูเกิลโฟมคีออกไปเลยออกไปแล้วก็คีเวอร์ไวเว็บใจเย็นครับนี่นี่จ้ะคุณไปหาคุณเดินไปดูของเพื่อนคุณเลยก็เขาทำอะไรไปเมื่อกี้เราไม่ได้ฟังไงไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะได้ยังเอาได้ไหมได้แล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วปุ๊บกระโดดเข้าไปกดจิ้มกิ๊ดฮะเปิดปุ๊บก็โฟมอ่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยนะดาวน์โหลดเรียบร้อยเวอร์ชันนี้ดีเอาละจะไปหรอการรู้เวอร์ชันสำหรับผู้ชายนี่นะคุณถามคุณพิศนุไงคุณพิศนุขาช่วยไม่ใช่ก็คนหนูคนทำต้องถามเพราะว่าฟังดีนะเดี๋ยวมันถามแจ้งกันครับท่านครับอันเราออนติดปัญหาท่านขอช่วยกันครับเปิดโปรแกรมครับไอ้แม่ให้เจ้าบัวมันทำให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวอยู่มาอันนี้อยู่แสนไอ้กูเกิลอยู่ไหนนะอ๋อสมัครยังโอ้โหยังไม่ถึงไหนผู้บริหารที่บอกว่ามีทุกคนนะพี่ดูยังไม่มีนะครับสมัครใหม่เลยนี่ยังไม่มีคิดเมลนะผมครับอันแรกเป็นหน้าที่ผมมาไปสอนอะไรเนี่ยครับนะสมัครก็อยู่ดีเราไปทำอยู่แล้วนี่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะมันยังไม่จบจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม ในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยธรรมที่เป็นคู่ปรับโดยเฉพาะคือสติปัฏฐานทั้ง4
สติปัฏฐานทั้งสี่มุ่งหมายที่จะกำจัดอุปาทานความยึดมั่นว่าตนว่าของตนอันจะมีในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีในธรรมก็ดี ไม่เกิดตัวตนในธรรมทั้งสี่นี่แล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาแต่เดี๋ยวนี้โดยหลักอันแท้จริงนั่นธรรมะมีอยู่เป็นสองประเภทคือธรรมะที่เป็นหัวหน้าหมวดหนึ่งพวกหนึ่งและธรรมะที่เป็นอุปกรณ์คือช่วยเหลือสนับสนุนอีกพวกหนึ่ง ถ้าได้ทำหน้าที่ทั้งสองพวกมันก็จะง่ายเข้าเร็วเข้าเป็นต้นดังนั้นเราก็จะได้กล่าวถึงการใช้ธรรมะ ในหมวดอุปกรณ์กันต่อไปในการร่วมมือกันกับธรรมะหลักเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแห่งตัวตน ธรรมะหมวดอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้แก่สมปทาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8 ท่านที่เคยฟังเคยเล่าเรียนมาแล้วก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าเป็นการใช้ธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองสติปัฏฐาน4หมวดแรกนั้นเอามาเป็นธรรมะหลักสำหรับจะเป็นการกำจัดโดยตรงเปรียบเสมือนทัพหลวง และขอให้เข้าใจไว้ว่าไม่ว่าในกรณีไหนที่จะเป็นการทำลายกิเลสกันแล้วท่านก็วางหลักไว้ให้ใช้สติปัฏฐาน4โดยเฉพาะเป็นหลักทั้งนั่นเลย นอกนั้นธรรมะนอกนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทีนี้ธรรมที่ใช้เป็นอุปกรณ์ก็เหลืออยู่ได้แก่พวกปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าทำไมมันลดในเกียรติลดศักดิ์ศรีของธรรมะเหล่านี้มาเป็นธรรมะอุปกรณ์ถ้าท่านพิจารณาดูดีก็จะเห็นว่าไอ้ธรรมะสติปัฏฐาน4นั้นมันเป็นธรรมะหลักเป็นธรรมะลึกซึ้งเข้มแข็งสูงสุดเพราะว่าจะนำออกเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนสำคัญที่ตรงนั้น